าจะหอมนะหอมและทุ่มฉ่ำคุณตั๊กครับและในวันนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหัวเมืองโค้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่นอกทวีปยุโรปซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็เป็นเมนูพื้นเมืองของเกาะตาฮิตินะครับเขาได้แล่เอาเนื้อปลาหมอออกแล้วก็นำไปหมักกับน้ำกะทิหอมแดงผักชีมะเขือเทศเซอร์รี่ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยผักแพรวแล้วก็เติมน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดเผาไฟนะครับเพื่อทำเป็นสลัดปลาหมอละครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำมาด้วยครับหรือเวลาไม่ถึง3นาทีนี่จะเสิร์ฟทันไหมครับเนี่ยทันครับผมเริ่มลงจานแล้วครับอ้าวแล้วปลาหมอที่จะเสิร์ฟแบบดิบแบบนี้เลยครับสุกแล้วครับผมมันสุกด้วยยังไงครับเผาให้สุกครับผมแล้วก็ใช้น้ำมะนาวทำให้สุกต่อครับผมก็แสดงว่าคุณทำให้สุกแล้วใช่ไหมใช่ครับผมครับเพราะปลาหมอไม่กินดิบนะครับใช่ครับผมครับงั้นขอให้เสร็จทันครับขอบคุณครับเขาทำให้สุกด้วยน้ำมะนาวด้วยนะครับเผาด้วยมันเคี่ยวตั้งใจมีกลิ่นสโมกของถ่าน